This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ความรื่นรมนะคะในช่วงเวลาของห้องสมุดหลังใหม่วิทยุไทย PBS ค่ะพบกับดิฉันรัศมีมณีนินที่นี่เป็นประจำนะคะกับเรื่องเล่าจากหนังสือดีๆที่น่าอ่านน่าติดตามวันนี้นวนิยายเรื่องเจ้าแม่ของอาจินปัญจพรรณมาถึงตอนที่9แล้วนะคะจากบทประพันธ์ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนไทยในภาคกลางในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เรื่องราวของแม่ผาดในพรมลงมาจนกระทั่งถึงรุ่นหลานรุ่นลูกประพิมพ์บรรเจิดที่กำลังอยู่ในความสนใจของคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าตอนท้ายของตอนที่แล้วจบลงตรงที่ประพิมพ์กับบรรเจิดถ้าพูดภาษาสมัยนี้ก็ต้องบอกว่าเด็กเขากำลังแอลกันอยู่แล้วก็เด็กในที่นี้เป็นพี่น้องกันด้วยนะคะคนหนึ่งเป็นลูกแม่ผาดคนหนึ่งเป็นลูกในพรมก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องกันถือได้ว่าเป็นพี่น้องที่แม้จะไม่ได้คลานตามกันมาแต่ก็เป็นพี่น้องที่ใกล้กันมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะบรรเจิดกับประพิมพ์เขาชอบกันจริงๆหรือเปล่าแล้วสองคนนี้จะลงเอยกันหรือไม่อย่างไรแล้วแม่ผาดจะยอมหรือติดตามได้เลยค่ะกับเจ้าแม่ตอนที่9บรรเจิดบอกว่าเขาฝันว่าเขาได้กอดจูบประพิมพ์จริงๆแล้วไม่ได้เป็นความฝันแต่เป็นความปรารถนาจริงๆของชายหนุ่มประพิมพ์เป็นสาวสวยแม้ว่าจะมีศักดิ์เป็นญาติผู้พี่แล้วก็แก่กว่าเขา6เดือนแต่นั่นก็แทบไม่ได้มีความหมายอะไรเลยในความรู้สึกของบรรเจิดประพิมพ์ได้ฟังแน่นอนนะคะหัวใจสาวย่อมหวั่นไหวศาลาริมแม่น้ำยามเช้ากำลังเงียบเชียบมีความเคลื่อนไหวอย่างเดียวที่ผิวน้ำของแม่น้ำอันกว้างไกลมีไอหมอกยามเช้าเรียบผิวน้ำบางๆน่าดูน่าชมส่งเสริมบรรยากาศให้เป็นใจมากยิ่งขึ้นเนื่องจากความเงียบแล้วก็ไม่มีผู้คนบรรยากาศก็เลยเป็นใจให้กับหนุ่มสาวทั้งคู่อยู่ๆมือของสาวประพิมพ์ก็ตะปบมือบรรเจิดอย่างรวดเร็วแล้วไงอีกเธอกอดจูบฉันแล้วเธอมีความสุขหรือเปล่าบรรเจิดดึงมือหนีแล้วก็เตือนประพิมพ์ว่าอย่าพี่พิมพ์อย่าเดี๋ยวใครเห็นประพิมพ์จำใจปล่อยแต่เธอก็ทำเป็นดุบรรเจิดเป็นทำนองว่าทีฝันว่าจูบฉันหน้าไม่อายทีไม่ฝันจับมือหน่อยก็ทำเป็นอายผมไม่อายหรอกแต่กลัวผู้ใหญ่เห็นแล้วจะยุ่งเราเป็นพี่น้องกันนะฉันเป็นพี่สาวเธอเป็นน้องชายจับมือกันไม่ได้หรือไงไม่ได้เราเป็นผู้หญิงกับผู้ชายก็ผู้ใหญ่เขาเล่าเองนี่นาว่าเมื่อเด็กๆ เรายังกอดกันแล้วก็อุ้มกันในขณะที่ประพิมพ์พูด
บรรเจิดเห็นหน้าต่างบนเรือนปิดสนิทก็เลยถามประพิมพ์บ้างว่าเมื่อคืนนี้ประพิมพ์ฝันถึงเขาว่าอย่างไรเอาล่ะทีนี้ถึงตาพี่พิมพ์เล่าความฝันให้ผมฟังบ้างล่ะพี่พิมพ์ฝันถึงผมว่ายังไงพูดไม่ได้หรอกบอกใครไม่ได้พี่ฝันว่าพี่ฝันว่าเธอกับพี่นอนด้วยกันเอ๋บรรเจิดตกใจกับสิ่งที่ประพิมพ์พูดประพิมพ์รีบพูดแก้ทันทีว่าฉันหมายความว่านอนในมุ้งเดียวกันแล้วไงไม่รู้ลืมไปแล้วประพิมพ์อายหน้าแดงแล้วก็หันหน้าหนีไปในขณะนั้นหนุ่มสาวทั้งคู่ไม่มีใครรู้ว่าแม่ผาดแง้มหน้าต่างนิดเดียวมองเหตุการณ์จากบนเรือนแม่ผาดเห็นแม่ผาดรู้แล้วแม่ผาดก็รีบวิ่งไปบอกแม่โปรยว่าให้ไปดูอะไรกันหน่อยที่ศาลาท่าน้ำแม่โปรยดูท่าทางกระหืดกระหอบของแม่ผาดแล้วไม่มาแม่โปรยรู้แล้วก็กลัวว่าจะต้องเข้าร่วมในวงปัญหาก็เลยอ้างว่ากำลังติดพันงานในครัวแม่ผาดรีบเดินกลับมาดูเหตุการณ์ที่ศาลาท่าน้ำต่อไปบรรยากาศแม่น้ำอันประจวนใจยามเช้าซึ่งทั้งคู่ทวินหากันมาทั้งคืนเรียกว่าบรรยากาศเป็นใจประกอบกับไม่มีใครอยู่แถวนั้นเลยในขณะนั้นเองก็มีเรือจ้างลำหนึ่งแจวมุ่งหน้ามาอย่างศาลาท่าน้ำเรือลำนี้มาจากบางหลวงตำบลเหนือทุ่งทองเรือโผล่ขึ้นเงียบๆที่หัวคุ้งแล้วก็แจวจ้วงใกล้ศาลาท่าน้ำมาทุกทีหนุ่มสาวบนศาลาคิดว่านั่นเป็นเรือของชาวบ้านที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเรือลำนั้นอยู่ในระดับต่ำกว่าแนวสายตามากคือไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรือที่มุ่งหน้ามาอย่างศาลาท่าน้ำคิดว่าเป็นเรือของชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาก็เลยไม่ได้สนใจทั้งคู่กำลังอยู่ในโลกส่วนตัวโลกที่มีเพียงกันและกันประพิมพ์กระเถิบเบียดบรรเจิดบรรเจิดสอดมือโอบเอวประพิมพ์ใบหน้าหนุ่มสาวกำลังโน้มเข้าหากันอย่างรันจวนใจใกล้จะเลิฟซีนก็ไปทุกทีแต่ทันใดนั่นเองมีเสียงเรือจ้างกระแทกเสาศาลาหนุ่มสาวพระจากกันเหมือนต่างคนต่างผลักใครประพิมพ์ตวาดชะโงกดูที่ขั้นบันไดข้างล่างหน้าต่างบนเรือนเปิดพางแม่ผาดโผล่หน้าออกมาก่อนจะบอกว่าอ้าวพี่หมื่นดำไปไงมาไงล่ะนั่นน่ะปรากฏว่าคนที่มาคือหมื่นดำกับนายไวซึ่งเป็นลูกน้องหมื่นดำดำเนินศิลป์สามีของแม่ผาดแล้วก็พ่อของบรรเจิดพ่อตามกฎหมายนะคะเพราะว่าพ่อจริงๆของบรรเจิดไม่ใช่หมื่นดำแต่เป็นปลัดบรรจงแต่บรรเจิดนี่ไม่รู้ก็คิดว่าหมื่นดำนี่แหละคือพ่อเมื่อหมื่นดำกับนายวัยจ่ายค่าจ้างเรือเสร็จเรียบร้อยก็เดินขึ้นศาลามาบรรเจิดไหว้พ่อแล้วก็ถามว่าทำไมถึงมาเรือจ้างมาจากไหนทำไมไม่มาเรือเมประพิมพ์เมื่อรู้ว่าใครเป็นใครก็ยกมือไหว้หมื่นดำ
แล้วก็ถามตามบรรเจิดว่าทำไมไม่ได้มาเรือเมย์ตะมื่นดำไม่รู้จักประพิมพ์ก็ถามว่านั่นสาวไหนลูกสาวใครบรรเจิดก็ตอบว่านี่คือประพิมพ์ลูกในพรมแล้วก็แม่โปรยบืนดำถึงกับตกใจเพราะว่าครั้งล่าสุดที่เจอประพิมพ์ประพิมพ์ยังเป็นเด็กน้อยๆอยู่ประพิมพ์ก็เลยต้อนรับลุงหมื่นดำด้วยการเชิญขึ้นเรือนลุงขึ้นเรือนสิคะป้าผาดเป็นห่วงลุงบ่นว่าลุงไปจังหวัดทำไมก็ไม่รู้ไปขึ้นเรือนกันก่อนพ่อจะเล่าให้ฟังพ่อไปจังหวัดสุพรรณเยี่ยมคนรู้จักเราล่องลงมาค้างบ้านกำนันบางหลวงเมื่อคืนไปขึ้นเรือนกันเถอะอยากจะพบคุณพรหมแม่โปรยในวงสำรับกับข้าวที่ทุกคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันในพรหมก็ถามหมื่นดำอย่างละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ระเบิดที่กรุงเทพในขณะที่แม่ผาดก็ถามหมื่นดำว่าไปสุพรรณไปเจอใครบ้างไปเยี่ยมเท่าแก่แดงหรือเปล่าเยี่ยมแม่ปลายเมียขุนบรรจงด้วยหรือเปล่าเท่าแก่แดงนี่คือเพื่อนของกำนันผินนะคะซึ่งเป็นพ่อของแม่ผาดหมื่นดำก็บอกว่าเยี่ยมเท่าแก่แดงจ้ะโอ้โหแกยังแข็งแรงจะมาด้วยแน่แกจะมาดูห่วงจุ้ยทุ่งทองให้คุณพรหมอีกทีงั้นเหรอครับงั้นผมต้องไปรับเท่าแก่แดงงั้นผมต้องไปรับเท่าแก่แดงมาดูทำเลการค้าของเราซะแล้วแล้วในพรหมก็เล่าเรื่องที่หมื่นดำคงไม่รู้รายละเอียดนั่นก็คือเรื่องไฟที่ไหม้ตลาดเรื่องไปตั้งห้องแถวที่นินเพชรเรื่องความคิดของแม่ผาดที่ให้ออกมาฟื้นฟูทุ่งทองเพื่อทำร้านอาหารแล้วก็เดินเรือแม่ผาดก็บอกในพรหมว่าพรหมเอ้ยเล่าแผนการตั้งโรงเรียนแทนการตั้งบ่อนสิพี่ผาดเล่าเองเถอะแม่ผาดจึงถามหมื่นดำไล่เรียงตั้งแต่เรื่องอู่แท็กซี่ในกรุงเทพว่าแถวบ้านเธอตรอกขาวถูกระเบิดหรือไม่หมื่นดำบอกว่าระเบิดลงแถวตีนตะพานพุทธวัดเหลียบแต่ไม่ลงตรอกขาวตัวตะพานพุทธก็ไม่ถูกระเบิดนี่มีคนเห็นเห็นอะไรเห็นบนท้องฟ้าเวลาเรือบินจะทิ้งระเบิดบนท้องฟ้ามีมือใหญ่เหมือนยักษ์ขึ้นมาโบกปัดเรือบินไปวิตายแม่โปรยเพิ่งจะออกเสียงเป็นครั้งแรกด้วยความตื่นเต้นตกใจประพิมพ์ก็ถามว่ามือใครคะลุงชาวบ้านจุดธูปไหว้บูชามือนั้นว่าเป็นมือพระพุทธยอดฟ้าเอื้อมจากบัลลังก์ที่ท่านนั่งอยู่ในรูปปั้นโบกไล่เรือบินโบกปัดลูกระเบิดในพรมก็สนองรับทันทีว่าเป็นไปได้ครับกรุงเทพของเรามีพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระสยามเทวาธิราชมีพระหลักเมืองและก็มีพระบรมรูปร.1อยู่หัวตะพานพุทธบ้านเมืองมีภัยท่านจึงมาช่วยลูกหลานแสดงว่านี่น่าจะเป็นเรื่องเล่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะคะนั่นก็เป็นมื้อเช้าที่สองครอบครัวกินข้าวร่วมกันอย่างอบอุ่นครอบครัวของนายพรหมแล้วก็ครอบครัวของแม่ผาดพี่น้องที่รักกันมากตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาประพิมพ์จงใจถอยห่างบรรเจิดแต่ก็คลุกคลีกับป้าและแม่ตลอดเวลาประพิมพ์ถามป้าผาดแล้วก็แม่โปรยของเธอว่าเมื่อไหร่จะเปิดร้านขายข้าวแกงแม่ผาดบอกว่าต้องไปขอฤกษ์
จากหลวงอาที่นินเพชรซะก่อนส่วนเรื่องโรงเรียนเธอจะต้องไปจังหวัดพระปฐมอีกทีไปหาครูหาครูการเรียนผู้หญิงมาสอนเปิดโรงเรียนการเรียนแม่ผาดบอกว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้หญิงมากกว่าแม่โปรยนั้นเห็นตาแม่ผาดทุกอย่างส่วนนายพรมก็บอกว่าผู้ชายพวกเราก็หลายคนนะพี่หมื่นดำสอนปกครองพ่อบรรเจิดสอนกฎหมายไอ้ไวพี่มิ่งสอนช่างยนต์นายท้ายพี่พาดครับผมครูเก่าพระปฐมเป็นครูใหญ่โรงเรียนสอนกสิกรรมเปิดโรงเรียนกสิกรรมดีไหมครูขี้เมาทุกคนเปิดโรงเรียนช่างกลสอนวิธีต้มเหล้าเถื่อนละสินี่พวกผู้ชายเหนื่อยกันมามากแล้วให้พวกผู้หญิงได้ทำงานบ้างเปิดโรงเรียนการเรียนเรียนไปพรางเอาร้านข้าวแกงของเราเป็นที่ฝึกงานไปพรางในขณะนั้นเองบรรยากาศก็กำลังเป็นไปด้วยดีแม่โปรยซึ่งเป็นลูกสาวนายอำเภอเก่าแล้วก็เป็นคนที่ชอบการฝีมือการครัวนึกสนุกขึ้นมาก็บอกว่าเอา้ามาพูดกันเล่นๆก่อนดีกว่าใครว่าในการทำครัวอาหารอะไรทำยากที่สุดในพรมบอกว่าน่าจะเป็นแกงมัสมั่นเพราะว่าไอ้เจงกุ๊กเก่าของเขาเนี่ยยังทำไม่เป็นเลยแม่โปรยก็ยอมบอกว่าจริงมัสมั่นเนี่ยทำยากแม่ผาดนึกสนุกขึ้นมาบ้างถามว่าอ้าวงั้นพูดกันเล่นๆเหมือนกันนะวิชาทำขนมแบบไทยอะไรทำยากที่สุดแม่โปรยตอบว่าฉันว่าขนมทับทิมทำยากค่ะเอก็ไม่ยากหรอกแต่ทำนานขนมทับทิมทำเม็ดทับทิมแล้วยังต้องทำน้ำเชื่อมลอยดอกมะลิอีกแล้วมันจะไปยากอะไรน้ำเชื่อมดอกมะลิอ้าวถึงว่ายากนะทีนี้ฉันจะถามเด็กๆละแม่โปรยไม่ต้องตอบขนมอะไรต้องใช้กระดาษฟางช่วยคราวนี้เงียบกันไปทั้งวงขนมอะไรต้องใช้กระดาษฟางช่วยแม่โปรยคันปากยิบยิบแต่แม่ผาดสั่งห้ามผู้ใหญ่ตอบในพรมมื่นดำเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ก็ยังสงสัยที่ว่ากระดาษฟางจะมาช่วยทำขนมได้อย่างไรต่างก็นิ่งกันไปบรรเจิดนั้นไม่มีวันรู้แล้วก็ไม่เคยรู้เขาได้แต่กินขนมสารพัดชนิดที่แม่ผาดหาซื้อมาให้ประพิมพ์นึกแล้วนึกเล่าเคยเห็นแม่ทำแม่เอาแผ่นกระดาษฟางมาวางปูในกระด้งเอาแป้งที่นึ่งเป็นเม็ดทับทิมแล้วหยอดลงบนกระดาษฟางให้หน้าเม็ดทับทิมเรียบเหมือนของจริงขนมทับทิมจ้ะป้าผาดต้องเอากระดาษฟางช่วยบรรดาพวกผู้ชายสงสัยก็ถามกันใหญ่ประพิมพ์ได้ทีอธิบายขั้นตอนกรรมวิธีการทำขนมทับทิมผิดบ้างถูกบ้างแต่ตัวคำถามใหญ่ที่แม่ผาดตั้งขึ้นมาประพิมพ์ได้ตอบถูกเพราะเห็นแม่โปรยของเธอทำแม่โปรยก็ยิ้มที่ลูกสาวไม่อายใครเรื่องของหวานคือสามารถจะพูดจาแจกแจงได้เออดีหลานฉันช่างสังเกตช่างจำทีนี้อะไรเอ่ยข้อใหม่แล้วนะอนุญาตให้ตอบได้ทุกคนอะไรคะป้าอ้าวทีนี้ต่อให้แม่โปรยด้วยอนุญาตให้ตอบทุกคนอะไรเอ่ยขนมอะไรเอ่ยกินกับของคาวขนมจีนพี่กินกับน้ำยาน้ำพริกในพรมตอบยังไม่จบนะน้ำแกงอะไรเครื่องแกงอะไรแม่ค้าขี้โกงใช้กระดาษฟางใส่แทนเนื้อปลาแม่พาดก็กระดาษฟางเสื่อเรื่อยมื่นดำล้อเลียนแม่พาดแม่พาดก็แก้ตัวบอกว่าเอ้ากระดาษสำคัญนะพี่หมื่นพี่หมื่นลองนึกดูก่อนละกันว่า
กระดาษฟางมันอยู่คู่กับการกินใช่ไหมเด็กๆก็รู้อยู่ว่าเรากินแล้วก็ต้องถ่ายเวลาถ่ายถ้าไม่ล้างก้นเราเอาอะไรเช็ดก้นเล่าก็กระดาษฟางใช่ไหมนอกเรื่องแล้วเวลากินเอาเรื่องถ่ายมาพูดได้ยังไงเดี๋ยวเด็กเล็กเอาอย่างเวลากินก็ต้องพูดเรื่องที่ดีอย่าพูดผิดกาลเทศะนี่แม่พาดเอาเรื่องถ่ายมาพูดเวลากินอย่างนี้ผิดสมบัติผู้ดีนะแม่พาดควรจะไขปัญหาเรื่องแม่ค้าขี้โกงเอากระดาษฟางใส่น้ำแกงเครื่องแกงให้จบก่อนสิเหมือนดำก็ตำหนิแม่พาดนะคะน่าจะเป็นคนเดียวที่สามารถตำหนิแม่พาดได้ตอนนั้นทุกคนอยากรู้เรื่องน้ำแกงว่าน้ำแกงอะไรมีการใส่กระดาษฟางด้วยน้ำแกงอะไรจ๊ะป้าที่เขาใส่กระดาษฟางแทนปลาอ้าวก็น้ำยาที่กินกับขนมจีนยังไงเล่าวันไหนแม่ค้าไม่มีเงินซื้อเนื้อปลามันก็เอากระดาษฟางนี่แหละมาเคี่ยวกับน้ำแกงทำเหมือนกับว่าเนื้อปลาได้โขลกละเอียดแล้วสังเกตง่ายๆคือมันยุ่ยเหมือนกันก็จริงแต่ไม่มีรสของเนื้อปลาเอาละเอาละอิ่มข้าวอิ่มปลากันแล้วแม่โปรยทำของหวานอะไรเลี้ยงแขกล่ะอ้อยควันแม่โปรยตอบในขณะนั้นเองบรรเจิดบอกว่าอ้อยอย่าดูถูกอ้อยควันนะบรรเจิดอ้อยควันเนี่ยต้องปอกเปลือกต้องควันแล้วก็ต้องเจียนให้กลมหมนเซียนอ้อยไม่แทงเหงือกแม่ฉันเมียในอำเภอเคยใช้เลี้ยงเจ้าเมืองนะสำคัญว่ามันจะเป็นอ้อยอะไรอ้อยขาไก่ก็ให้เด็กขี่ควายเอาไปแทะกินบนหลังควายถ้าอ้อยน้ำผึ้งก็วางเรียงบนก้อนน้ำแข็งแล้วก็โรยด้วยกลีบกุหลาบนี่ของหวานเลี้ยงท่านเจ้าเมืองนะผมไม่ได้ดูถูกอ้อยนะครับแม่โปรผมไม่ได้ดูถูกอ้อยนะครับนะโปยแต่นึกถึงอ้อยที่บางกอกหนุ่มรุ่นพี่ผมเขาไปเที่ยวกินอ้อยเกี่ยวแม่ค้าอ้อยแม่ค้าคนไหนสวยก็มีหนุ่มตอมเยอะเขาว่าแม่ค้าอ้อยควันขายดิบขายดีมีพวกเศรษฐีไปรุมล้อมตู้อ้อยควันแช่น้ำแข็งจริงไหมคะพี่หมื่นดำแม่ผาดก็เลยตอบแทนว่าจ้ะเขาผูกเป็นเพลงแน่ไหนพี่หมื่นร้องสิหมื่นดำก็ออกตัวว่าเสียงฉันร้องได้ที่ไหนบรรเจิดน่ะร้องฟังกันสนุกสิหนุ่มๆเขาร้องกันทั่วกรุงเทพก่อนญี่ปุ่นมันบุกนายพรมก็ยุบอกว่าให้บรรเจิดช่วยร้องให้ฟังหน่อยบรรเจิดเอาหน่อยน้าอยู่บางกอกสมัยก่อนที่จะสร้างตึก9ชั้นไม่เคยได้ยินเรื่องแม่ค้าอ้อยตอนหลังถึงได้แววๆเพลงแม่ค้าอ้อยดังมาถึงโรงเรียนพระปฐมอะไรนะแม่กลอยผ่านฟ้าแม่โสภาก้าวชั้นมันร้องทั้งเพลงว่ายังไงล่ะคือมีเพลงภาพยนตร์ไทยนะครับเพลงว่าอย่างนี้แงนมองฟ้าพบดาวดาดอยู่ขาวสะพรั่งหวนคิดถึงความหลังเมื่อเรายังแจ่มใสในหัวใจไม่จางแล้วพวกหนุ่มนักเที่ยวลอยชายก็เอามาร้องแปลงเนื้อเสียว่าแงนมองฟ้าพบฝนร่วงหล่นอยู่ปลอยปลอยเหลียวมองหาแม่ค้าอ้อยพบแม่กลอยผ่านฟ้าแม่โสภาก้าวชั้นหมื่นดำอธิบายว่าแม่กลอยเด่นอยู่ที่เชิงสะพานผ่านฟ้าแต่แม่โสภาเขาเด่นอยู่ที่ตึกก้าวชั้นคนกรุงเทพใครไม่เคยเห็นแม่กลอยแม่โสภาก็แย่แล้วใครไม่เคยเห็นต้องให้เพื่อนพาไปดูเอาอย่างงี้บ้างการครัวเนี่ยนะอาหารคาวต้องอาศัยอะไรเป็นหลักโถเอ้ยพี่หมื่นดำก็ความเค็มนะสิความเค็มได้จากเกลือ
กับน้ำปลาพี่หมื่นถามอะไรที่มันยากๆหน่อยสิเอาถ้างั้นอาหารหวานของหวานล่ะใช้อะไรเป็นหลักก็น้ำตาลไงล่ะถามอะไรเรื่องปอกกล้วยเข้าปากอย่างนี้เอาละแล้วน้ำตาลเอามาจากไหนล่ะก็เอามาจากอ้อยที่แม่โปรยเขาปอกให้เรากินนี่ไงเอาล่ะแม่พาดน้ำตาลนี่ทำจากอ้อยอย่างเดียวหรือทำจากอ้อยเรียกว่าน้ำตาลอ้อยแล้วก็ทำจากมะพร้าวก็ได้เรียกว่าน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวเป็นสีอะไรล่ะสีที่เขาเรียกว่าสีน้ำตาลไงล่ะพี่เอาล่ะนะแล้วน้ำตาลมะพร้าวมีกี่อย่างแม่ผาดก็บอกว่าโอ้ยง่ายมากเลยหญ้าปากคอกก็มีน้ำตาลปึกเป็นฝาๆเอามาประกบกันสองฝาสำหรับขายแล้วก็ทำน้ำตาลปี๊บเหนียวๆใส่ปี๊บขายตกลงว่าหมื่นดำต้องการที่จะพูดถึงอะไรแม่ผาดก็กำลังสงสัยอยู่นะคะพอรู้สึกว่าหมื่นดำเนี่ยถามอะไรที่มันง่ายเหลือเกินจากนั้นหมื่นดำก็ถามว่าทีนี้แม่ผาดรู้วิธีทำน้ำตาลทรายแดงให้เป็นน้ำตาลทรายขาวไหมทำไงรู้ไหมนี่เป็นคำถามสำคัญนะคะคำถามสำคัญของหมื่นดำแล้วก็อาจจะเป็นประเด็นสำคัญนะคะที่หมื่นดำต้องการที่จะอธิบายความรู้อะไรบางอย่างเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะและช่วงหน้ากลับมาฟังสองครอบครัวเขาคุยกันต่อคุยเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินซึ่งตรงนี้เป็นความรู้ที่สำคัญทีเดียวนะคะเกี่ยวกับเรื่องภูมิปัญญาของอาหารไทยแล้วก็ของกินแบบไทยๆที่ผู้เขียนได้ใส่เอาไว้อย่างสนุกสนานเข้ากับเนื้อเรื่องพักสักครู่ค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินกลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการห้องสมุดหลังใหม่จากบทประพันธ์ของอาจินปัญจพันธ์เรื่องเจ้าแม่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มติชนนะคะขอบคุณทางคุณแน่งน้อยปัญจพันธ์แล้วก็ขอบคุณทางสำนักพิมพ์มติชนที่อนุญาตให้ห้องสมุดหลังใหม่นำเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังในรายการค่ะขอบคุณเพลงประกอบจากอัลบั้มสยโยกออเคสตราเพลงสร้อยแสงแดงซึ่งเป็นเพลงไทยที่ใช้เป็นดนตรีบรรเลงระหว่างการเล่าเรื่องนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณเพลงสาวนครชัยศรีโดยคุณละอองดาวโสธรบุญแล้วเดี๋ยวเราจะปิดท้ายด้วยเพลงรักพี่เสียดายน้องโดยคุณศักชัยวันชัยเช่นเคยค่ะเรามาฟังกันต่อเลยนะคะกับบรรยากาศการคุยแบบสบายๆของสองบ้านแล้วก็จะเป็นช่วงที่หมื่นดำเขาจะอธิบายว่าตกลงใครเป็นคนริเริ่มทำน้ำตาลทรายขาวเกี่ยวกับเรื่องของการทำน้ำตาลทรายแดงให้เป็นน้ำตาลทรายขาวนั้นเมื่อหมื่นดำถามแม่ผาดก็ตอบไม่ได้หมื่นดำก็เลยอธิบายว่าน้ำตาลทรายขาวนั้นเริ่มต้นมาจากชาวจีนที่มาสำเภาจากเมืองจีนนั่นเองโดยเอาวิชาเคี่ยวน้ำตาลอ้อยให้เป็นน้ำตาลทรายขาวเข้ามาทำก่อนคนจีนเป็นคนสอนให้คนไทยทำถามว่าแล้วทำไมมันถึงขาวมื่นดำอธิบายว่ามีส่วนผสมมีตัวยา
เริ่มแรกเลยไม่ใช่ยาเคมีเป็นของที่หาได้ในสวนใส่ไปเคี่ยวไปแล้วก็ทำให้น้ำตาลกลายเป็นสีขาวแม่ผาดก็ถามว่าสิ่งนั้นคืออะไรมื่นดำบอกว่าเคยเห็นเขาทำกันแต่ลืมไปแล้วแม่ผาดก็เลยดุว่าไม่รู้และเอามาถามทำไมมื่นดำตอบว่าคำถามนี้ต้องการบอกให้รู้ว่าคนจีนที่เข้ามาเมืองไทยแล้วมีอะไรมาสอนเราเยอะเอ้ายาฝิ่นเขาก็เอามาจากเมืองจีนเวลาปั้นฝิ่นให้รงรูกล้องยาฝิ่นเขาก็มาสอนคนไทยคนไทยได้แต่ซื้อแล้วนอนสูบให้คนจีนเป็นคนยัดฝิ่นลงรูกล้องให้คนไทยสูบฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรคนจีนนี่พี่หมื่นแล้วก็ไอการที่ฉันได้ความคิดว่าประพิมพ์ไม่ควรจะเรียนหนังสือชักช้าโตแล้วควรจะตั้งร้านอาหารเสียเลยดีกว่าอันนี้เนี่ยฉันก็ได้ความรู้มาจากคนจีนเจ๊กจุ่นที่นินเพชรไงล่ะจากนั้นก็ได้มีการคุยกันเกี่ยวกับการที่หมื่นดำกับบรรเจิดเนี่ยจะกลับไปกรุงเทพอีกหรือไม่เพราะว่าสถานการณ์ในกรุงเทพช่วงนั้นค่อนข้างอันตรายนะคะอันตรายจากระเบิดที่มีการทิ้งเป็นระยะเสี่ยงมากกำนันพรมก็นึกในใจว่าญี่ปุ่นบุกกรุงเทพถ้ามันกวาดล้างมาทางนี้ก็คงจะลำบากคือคิดเผื่อเอาไว้ว่าตอนนี้ญี่ปุ่นอยู่กรุงเทพเนี่ยก็ดีแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันรุกลงมาแถวสุพรรณนครปฐมเนี่ยเห็นจะต้องหนีย้อนไปอยุธยากันอีกพรมก็เลยถามไปทางหมื่นดำแล้วก็บรรเจิดว่าจะทิ้งกรุงเทพมาอยู่ที่ทุ่งทองเป็นการถาวรหรือเปล่านี่พี่พาดพี่เมินพอบรรเจิดจะทิ้งกรุงเทพมาอยู่ที่นี่เป็นการถาวรหรือแล้วแต่แม่พาดบรรเจิดล่ะแล้วแต่แม่ครับจะอยู่นี่หรือจะกลับกรุงเทพก็แล้วแต่แม่อ้าวแล้วงานกระทรวงที่พอบรรเจอทำอยู่ล่ะจะว่ายังไงแล้วแต่แม่ครับแม่ให้อยู่ก็อยู่แม่ให้กลับไปทำงานก็กลับคือทุกคนแล้วแต่แม่ผาดหมดเลยพรมก็เลยถามแม่ผาดเจ้าแม่นะคะว่าพี่ผาดว่าไงฉันว่าอย่ากลับกรุงเทพเลยพี่หมื่นพ่อบรรเจิดรากเหง้าเราก็อยู่ที่นี่ปักหลักกันที่นี่เถอะไปอยู่กรุงเทพไม่ถูกลูกระเบิดลงหัวก็ถูกญี่ปุ่นมันรังแกพรมเอ้ยเอ็งคงไม่รังเกียจพี่ผัวพี่แล้วก็ลูกพี่นะพี่อยากจะอยู่ที่นี่ตายก็เผาที่วัดของพ่อแม่เราแม่ผาดผู้เช่นนั้นทำเอาพรมถึงกับนิ่งอึ้งก่อนที่เขาจะกล่าวแบบชัดถ้อยชัดคำว่าโถพี่หมาที่นี่มันยังรักพี่เลยแล้วผมที่พี่ผาดอาบน้ำป้อนข้าวมาหรือจะรังเกียจพี่เอ้าลั่นวาจาไว้เลยผมยินดีที่พี่น้องเราจะมาอยู่ด้วยกันทำมาหากินตามที่เราคิดตั้งตลาดตั้งร้านอาหารปลูกโรงเรียนอะไรก็เอาทั้งนั้นสองหุ่นพี่พาดกับผมรวยก็รวยด้วยกันจนก็จนด้วยกันลูกกำนันผินขอให้วิญญาณพ่อรับรู้ไว้ว่าลูกชายลูกสาวของพ่อไม่ทิ้งกันกำนันพรมพนมมือไปทางวัดโพบรรยากาศเงียบทุกคนอึ้งมีเสียงสะอื้นเบาๆของแม่ผาด
ถ้าน้ำตาของคนเรามีเสียงดังเราก็คงจะได้ยินเสียงน้ำตาของในพรมไหลแม่โปรยเองก็ร้องไห้คือเป็นบรรยากาศที่ทุกคนรู้สึกตื้นตันแต่ประพิมพ์กับบรรเจิดยังไม่ได้มีอารมณ์ตื้นตันถึงขนาดนั้นทั้งคู่ยังเด็กเกินไปที่จะร้องไห้ทั้งคู่ดีใจที่จะได้อยู่ใต้ชายคาเดียวกันประพิมพ์ก็ดีใจที่จะมีเพื่อนฉันเป็นเขยของที่นี่เคยมาสืบราชการลับเหมือนหนึ่งว่าล่วงเกินพ่อกำนันพ่อพรหมเอ้ยผิดถูกความหลังเราอโหสิกันนะพ่อพรหมจะทำอะไรก็ใช้มาฉันยินดีทุกอย่างล้างบาปหมื่นดำตำรวจสายสืบแห่งแม่น้ำล่าสุดเป็นนายอำเภอบางปลาหมื่นดำก็ปวารณาตัวในการที่จะดูแลรับใช้น้องเขยซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ในขณะที่น้องเขยก็ตอบว่าโอ้ยพี่หมื่นตอนพี่เป็นนายอำเภอพี่ก็ช่วยผมไว้เท่าไรต่อเท่าไรแล้วนี่เราเป็นญาติกันแล้วพี่มือจะออกความคิดทำอะไรหรือจะนอนเล่นทั้งวันก็ได้ทั้งนั้นพี่บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแม่ผาดถึงกับร้องไห้ด้วยความตื้นตันซาบซึ้งใจหมื่นดำก็น้ำตาไหลน้ำตาไหลซาบซึ้งกับท่าทีที่จริงจังจริงใจของนายพรหมในการต้อนรับพี่สาวและก็ครอบครัวกลับสู่บ้านเดิมนายพรหมก็เลยบอกว่าถ้าแม่ผาดหมื่นดำแล้วก็บรรเจิดตัดสินใจที่จะกลับมาอยู่ที่นี่ขั้นแรกก็ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายทีนี้เราต้องมาทำกันเสียให้ถูกต้องพี่ผาดพี่มืนมันเจิดย้ายสมโนครัวจากกรุงเทพมาที่นี่เลยมะหมื่นดำก็ถามว่าแล้วจะไปย้ายกันวันไหนนายพรหมก็บอกว่าหมื่นดำก็ต้องไปเอาสมโนครัวที่กรุงเทพมาก่อนสิเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นปรากฏว่าหมื่นดำชี้ไปที่กระเป๋าเดินทางของตัวเองแล้วก็บอกบรรเจิดให้หยิบกระเป๋าให้แม่ผาดก็ถามว่าอะไรหมื่นดำก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปฉันเดาใจแม่ผาดทะลุทะเบียนบ้านของเราที่กรุงเทพฉันเอามาพร้อมแล้วทีนี้เราจะอยู่ไหนไปไหนก็ไปด้วยกันคือรอบคอบมากแล้วก็เดาใจเมียถูกเขาเอาทะเบียนบ้านติดมาด้วยนะคะไม่ต้องเสี่ยงกลับไปที่กรุงเทพอีกครั้งหนึ่งนายพรมก็ดีใจมันต้องอย่างนี้พี่เมินเรามาด้วยกันไปด้วยกันเลือดสุพรรณเอ้ยแม่ผาดก็สั่งทันทีว่าไอ้พรมเร่งช่างปลูกร้านอาหารริมน้ำเอาไอ้เจ๊กจุนมาหุ้นลมแล้วเอาช่างอีกชุดหนึ่งขุดหลุมฝังเสากลางนาเตรียมปลูกโรงเรียนการเรือนได้แล้วได้เลยพี่ช่วยคุมการสร้างโรงเรียนนะข้าจะไปจังหวัดอ้าวข้าจะไปหาครูสตรีมาสอนการเรือนแล้วจะไปจ้างเขาเขียนป้ายโรงเรียนด้วยชื่อนี้มันอยู่ในใจข้าตลอดทั้งหลับทั้งตื่นชื่ออะไรพี่ผาดผินผาดประพิมพ์วิทยานี่คือชื่อโรงเรียนที่แม่ผาดตั้งขึ้นนะคะมีชื่อกำนันผินมีชื่อเธอแล้วก็มีชื่อประพิมพ์เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าตอนนี้
ตลาดทุ่งทองก็เริ่มกลับมาคึกคักมีอนาคตอีกครั้งหนึ่งท่าเรือทุ่งทองริมแม่น้ำนครชัยศรีกำลังจะฟื้นตัวสู่ความยิ่งใหญ่เหมือนในอดีตร้านอาหารริมแม่น้ำปลูกแล้ววิธีการเรียกคนมาเที่ยวคือมียี่เกล่อคนในพรมเอาไอ้พริ้งหนุ่มนักลำตัดพเนจรจากนินเพชรมาเตรียมงานยี่เกที่ทุ่งทองบ้านช่องเดิมที่เคยต้อนรับเจ้าเมืองสมุหเทศาพิบาลในสมัยราชาธิปไตยก็บูรณะขึ้นใหม่อย่างสมบูรณ์ชาวบ้านริมแม่น้ำเริ่มจับตามองการเปลี่ยนแปลงของตลาดทุ่งทองตอนนี้โรงเรียนผินผาดประพิมพ์วิทยากำลังฝังเสาโรงเรียนโรงเรียนนี้เป็นความคิดของแม่ผาดที่ต้องการจะสร้างโรงเรียนการเรือนแทนบ่อนแทนโรงยาฝิ่นเพราะแม่ผาดให้ความเห็นกับในพรมน้องชายว่าบ่อนและโรงยาฝิ่นนั้นทำลายคนแต่โรงเรียนสร้างคนในพรมอยากให้ทำบ่อนทำยาฝิ่นมากกว่าแต่ในพรมก็จำใจต้องเห็นด้วยกับพี่สาวโรงเรียนผินผาดประพิมพ์วิทยาจึงก่อตั้งขึ้นด้วยเหตุนี้แม่ผาดเข้าจังหวัดนครปฐมอีกครั้งเพื่อไปจ้างครูโรงเรียนการเรือนมาจากโรงเรียนการเรือนที่วัดไผ่ล้อมอำเภอเมืองนครปฐมมาดำเนินการสอนโรงเรียนการเรือนที่กำลังก่อสร้างทุกอย่างของผู้ใหญ่ทำไปเพื่อสร้างฐานะของตระกูลสีทุ่งทองแต่ประพิมพี่สาววัย20กำลังรักบรรเจิดน้องชายที่อายุอ่อนกว่าแม่ผาดยังไม่กลับจากการจ้างครูจากจังหวัดทางฝ่ายประพิมพ์และบรรเจิดเมื่อผู้ใหญ่ไม่อยู่เหมือนกับแมวไม่อยู่ก็เป็นเวลาที่หนูจะร่าเริงทุกๆวันจะมีเรือเมจากนิ้วรายแล่นผ่านบางระกำลำพญามาถึงบางปลาทุ่งทองในตอนเที่ยงแล้วก็แล่นถวนแม่น้ำขึ้นจังหวัดสุพรรณยามดึกเที่ยงคืนตีสองเรือเมจากสุพรรณจะล่องลงมาถึงทุ่งทองเสียงเครื่องเรือเป็นเหมือนกับมหรสพสิ่งเดียวบนสายน้ำอันเงียบเชียบแห่งนี้นอกจากนั้นแม่น้ำก็แทบจะไม่มีเสียงอะไรเลยไม่มีคนนอกจากคนหยกประช่อนลงเรือลำน้อยเที่ยวหากอสวะอันเป็นที่หากินของประช่อนคนหยกปลาช่อนจะเอาลูกปลาตัวเท่านิ้วก้อยหรือเอาลูกเขียดตัวเล็กเกี่ยวเบ็ดล่อปลาช่อนเขาจะยืนบนเรือลำน้อยมือถือเบ็ดคันยาวหย่อนสายเบ็ดให้เหยื่อแตะพื้นน้ำเป็นจังหวะจังหวะเหยื่อที่เกี่ยวเบ็ดไว้จึงโดดเหยิงเหยิงบนผิวน้ำนี่คือการหยกปลาไม่ใช่ยกนะฮะหยกบรรเจิดเป็นหนุ่มกรุงเทพเติบโตมาในกรุงเทพไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ก็ถามประพิมพ์ว่าเขากำลังทำอะไรกันก็เป็นโอกาสดีที่ประพิมพ์สาวเจ้าได้อธิบายวิถีชีวิตชนบทให้บรรเจิดได้ฟังว่าเขาหยกไอ้ช่อนบรรเจิดก็ถามว่าหยกยังไงประพิมพ์ก็เล่าให้ฟังว่าหยกแปลว่าแตกขึ้นแตะลงไม่ใช่ตกปลาแต่คือการหยกปลาบรรเจิดก็ถามว่าแล้วทำไมต้องหยกสาวเจ้าก็ตอบว่าหยกเหยื่อให้ไอ้ช่อนเห็นมันจะได้คอยหุบพอหุบ
ปลาช่อนก็ติดเบ็ดผมอยากหยกปลาช่อนบ้างไม่ได้กินซะละเขาต้องหัดกันนานกว่าจะหยกเหยื่อแตะน้ำให้ไอ้ช่อนอยากกินคนหยกอ่ะต้องยืนนานทีเดียวนะอย่างเรายืนเลี้ยงตัวบนเรือก็เมื่อยขาแล้วการหยกก็เมื่อยแขนด้วยบรรเจิดก็ถามว่าแล้วทำไมไม่นั่งหยกเอาถ้านั่งขั้นเบ็ดก็เตี้ยสายเบ็ดก็จะยาวลงไปก้นแม่น้ำมันก็จะไม่สูงสำหรับแตะน้ำแป๊ะแป๊ะไงทีนี้เหยื่อในตัวเบ็ดก็ไม่ได้แตะผิวน้ำก็ไม่ใช่การหยกนะสิปลาช่อนไม่ได้ออกแรงเพื่อกระโจนฮุบเหยื่อมันก็ไม่กินเบ็ดรู้ไหมปลาช่อนน่ะมันต้องอวดความแข็งแรงของมันโถเอ้ยพ่อนักเรียนกรุงเทพอ๋อเก่งจริงแม่ครัวทุ่งทองรู้กระทั่งวิชาตกปลาเอ้าทีนี้ฉันจะถามนิสัยปลาช่อนอีกหน่อยนะพี่พิมพ์เวลาปลาช่อนมันลงหม้อแกงน่ะมันมีแรงกระโดดจากหม้อไหมล่ะประพิมพ์ก็ตอบว่าไม่ล่ะก็เขาทุบหัวมันจนตายแล้วนี่นาอ๋อแล้วบาปไหมล่ะบรรเจิดถามต่อประพิมพ์บอกว่าบาปอยู่ที่คนทำกรรมอยู่ที่คนกินแม่สอนไว้แม่ให้คนใช้ทุบหัวปลาเราเป็นคนกินเราไม่บาปบรรเจิดก็เลยบอกว่าแบบนี้เป็นการเอาเปรียบคนใช้นี่นาแล้วมันก็ได้กินเหมือนกันไม่ใช่หรอไม่ใช่ว่าใช้มันเปล่าๆเราให้มันกินแกงด้วยไม่ใช่เรากินคนเดียวเสมอไรแล้วก็มีเงินเดือนด้วยนะเดือนละ2บาทแน่เสื้อผ้าแม่ก็ให้แต่งตัวใครมาอยู่บ้านเราได้แต่งตัวเหมือนพวกเราแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปเอาเข้ามาเป็นคนใช้ง่ายๆนะมันอย่างนี้ทีแรกพ่อแม่เขามายืมเงินเราแล้วเขาไม่มีเงินส่งดอกเบี้ยเขาก็เอาลูกสาวมารับใช้เราเป็นค่าขัดดอกบรรเจิดถามว่าคืออะไรค่าขัดดอกคือบรรเจิดนี่ไม่เข้าใจวิถีของคนต่างจังหวัดประพิมพ์ก็เลยอธิบายว่าขัดดอกคือแทนดอกเบี้ยหมายถึงว่าลูกหนี้ก็ต้องมาอ้อนวอนเจ้าหนี้เพื่อขอให้ลูกสาวเขามาอยู่กับเจ้าหนี้เอ๊ะเขาไม่คิดถึงลูกเขาเลยหรือทำไงได้ล่ะเขาไม่มีดอกเบี้ยส่งนี่นาการจะมาเป็นคนใช้นี่น่ะพ่อแม่เขาต้องมาอ้อนวอนพ่อแม่เรานะมาขออยู่กับเรากินนอนกับเราเสื้อผ้าเราก็จัดหาให้ทั้งนั้นแล้วเราก็ให้เงินเดือนอีกด้วยเดือนละ2บาท3บาทแน่เงินเดือนก็ไม่ต้องซื้ออะไรเขาเก็บเอาไว้ให้พ่อแม่เขาเวลาพ่อแม่ของเขามาเยี่ยมบรรเจิดก็ถามว่าแล้วพ่อแม่ของคนใช้เหล่านี้มาทุกเดือนหรืออย่างไรประพิมพ์บอกว่าปีครึ่งปีก็มาทีหนึ่งคือเรียกว่าพอมาทีลูกสาวก็มีเงินให้พ่อแม่ครึ่งปี4ตำลึง16บาทปีหนึ่งก็30กว่าบาทประพิมพ์ก็ถามว่าเอแล้วป้าผาดอยู่กรุงเทพเนี่ยไม่มีคนใช้บ้างเลยหรืออย่างไรทำไมบรรเจิดถึงไม่รู้เรื่องนี้บรรเจิดก็เลยเล่าบ้างว่าที่บ้านของเขาที่กรุงเทพจริงๆแล้วเนี่ยมีคนมาสมัครทำงานบ้านเยอะแต่แม่ผาดเลือกเฉพาะคนแก่โดยให้เหตุผลว่าคนแก่อยู่ติดบ้านไม่ค่อยเที่ยวประพิมพ์นึกสงสัยว่าทำไมถึงไม่เลือกสาวๆเพราะว่าสาวๆนั้นแข็งแรงกว่าคนแก่ส่วนการเที่ยวเราก็สามารถจะสั่งไม่ให้เที่ยวก็ได้นี่นาจะไปเลือกคนแก่ทำไมนะคะทำงานก็ไม่เข้มแข็งบรรเจิดก็เลยบอกเหตุผลที่แท้จริงว่าจริงๆที่แม่ไม่เอาคนสาวๆก็เพราะว่าแม่กลัวเขาจะมารักฉันเข้าแล้วจะยุ่งอ๋อจริงๆด้วยเพราะบรรเจิดนี่เจ้าชู้ต้องระวังพี่พิมพ์รู้ได้ไงว่าผมเจ้าชู้เห็นมาตั้งแต่ตอนที่วิ่งตามฉันที่หลังองค์พระนั่นแล้ว
ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts.